วัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันนะครับบวชแล้วนะครับโอวรุธวรธรรมกราบเท้าพ่อแม่เข้าอุปสมบทที่วัดเชียงใหม่นะครับเมื่อวันที่28ธันวาคม2558อดีตพระเอกคนดังโอวรวุฒิวรธรรมอุปสมบทแล้วโดย Facebook แฟนเพจวรวุฒิวรธรรมได้โพสต์ภาพโอวรุธกราบเท้าพ่อแม่ก่อนโกนหัวเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดดอยแก้วอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยมีญาติพี่น้องร่วมอนุโมทนากันเป็นจำนวนมากนะครับสำหรับวรวุฒิวรธรรมอายุ46ปีนะครับเป็นลูกชายของนักแสดงอาวุโสแรมวรธรรมแจ้งเกิดจากภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมกับคู่กับแหม่มจินตลาสุขพันธ์ตามด้วยเรื่องเขาชื่อการก่อนเข้าสู่จอแก้วโดยเล่นละครโทรทัศน์เรื่องละอองดาวพี่เลี้ยงในฝันและอีกมากมายนะครับนอกจากนี้ยังเป็นพิธีกรหลายรายการอาทิกู่สมบัติรุ่นแล้วรวยเกมนักชิมสบัดช่อดาราพาตะลุยโอโนโชว์นะครับชีวิตส่วนตัวโอวรุธสมรสกับเก๋เจษฎาวันจันแตงจนมีลูกชายหนึ่งคนคือเด็กชายอาณาจักรวรธรรมแอร์บัสนะครับแต่ได้แยกทางกับภรรยาแล้วต่อมาโอเปิดเผยว่ามีลูกชายคนโตที่เกิดจากภรรยาคนแรกอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์และยอมรับว่าติดสุราอย่างหนักจนร่างกายทรุดโทรมนอกจากนี้เมื่อกลางปี2557โอประสบอุบัติเหตุรถชนรักษาอาการบาดเจ็บที่ห้อง ICU 2โรงพยาบาลลานนาตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่โดยซี่โครงหักสี่ซี่และถูกซี่โครงที่หักทิ่มปอดซ้ายมีแผลฟกช้ำตามตัวนะครับ